ก็เอาไปแทนตรงนี้ครับสิบโอห์มต่อมานี่เราอยากจะรู้ V ใช่ไหมครับแต่ว่าจากสมการเนี่ยโจทย์ให้ค่า Imax มา Imax คือ2เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็น Imax อย่างนี้ปุ๊บถ้าเราเอา2มาแทนเนี่ยค่า V ที่ได้จะเป็นค่า Vmax เพราะฉะนั้น Vmax ที่เราได้ออกมาก็เป็น20นั่นเองปุ๊บทีนี้โจทย์อยากจะรู้ค่าความต่างศักย์ระหว่างที่เวลาวินาทีทีเท่ากับ0ใช่ไหมครับแล้วก็ตั้งสมการขึ้นมา v เท่ากับ v max ตั้งสมการเรียนแบบ i ครับ sin 500 t โจทย์อยากจะรู้ที่วินาทีที่ v เท่ากับ0ถูกไหมครับแต่ว่าเราต้องรู้ก่อนครับว่าไอ้เจ้าขนลวดเหนี่ยวนำเนี่ยว่ารูปวงจรไฟฟ้าที่มีอย่างนี้กระแสสลับที่มี L กับอย่างนี้ถูกไหมครับแต่ว่าน้องต้องรู้ใช่ไหมครับว่าข้อนี้มันเป็นโจทย์หลอกเป็นโจทย์ที่ยากข้อหนึ่งเลย L เนี่ย V จะนำ I สมการของ I เป็นอย่างนี้คือสมการของ I เป็น2 sin 500 t ซึ่ง I 500 t เนี่ยมันละไว้ตัวหนึ่งก็คือมันละตัวนี้เอาไว้นะครับอย่างนี้นี่ที่เราเอาไว้คือทีต้าซึ่งมีค่าเท่ากับ0แต่ว่าถ้าเราจะตั้งสมการของ v เราเรียนแบบ i เนี่ยเราต้องอย่าลืมบวกเข้าไปด้วย l v นํา i อยู่90องศา90องศาคือไพส่วน2ที่ลืมไม่ได้ครับคือจุดปลายคือตรงนี้เลยอธิบายให้ฟังใหม่ก็คือว่าสมการของ i กับสมการของ v เนี่ยปกติจะมีรูปแบบเหมือนกันอยู่แล้วต่างกันแค่ i max กับ v max แล้วก็ปกติเนี่ยสมการ sin omega t บวก theta เนี่ยจะมีค่าเท่ากันแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยเป็นขนลวดเหนี่ยวนำใช่ไหมครับขนลวดเหนี่ยวนำน้องก็รู้ว่า v นำ i อยู่90องศาซึ่งสมการ i เท่ากับ2 sin บวก500 t เนี่ยมันคือ500 t บวกด้วย0องศาละเอาไว้ในฐานที่เข้าใจกันคือตรงนี้เป็นอย่างนี้ละเอาไว้อย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราจะสร้างสมการ v เนี่ยเราต้องรู้ว่า l เนี่ย v นํา i อยู่90องศาเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสร้างสมการ v ตรงนี้ต้องบวก90องศาซึ่ง90องศาคือไพ่2ใช่มั้ยครับเราจะได้รูปสมการออกมาเป็นรูปนี้ก็คือ v เท่ากับ v max sin 500 t บวกด้วยไพ่2ทีนี้เนี่ยเราก็จะได้ออกมาเป็นv max คือสิ่งที่เราหามาแล้วมีค่าเท่ากับ20คูณกับ sin โจอยากจะรู้เวลาที่ t เท่ากับ0ก็แทน t เท่ากับ0ไป0บวกด้วย pi ส่วน2 t เท่ากับ0ตรงนี้ก็เป็นเท่ากับ020 sin pi ส่วน2 pi ส่วน2 90องศา90องศา sin 90องศามีค่าเท่ากับ1เพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้ค่า v ออกมาเป็น20นะครับเพราะฉะนั้นตอบว่าความต่างศักย์ระหว่างปลายขดลวดเหนี่ยวนำที่มีความเหนี่ยวนำ20มิลลิเฮนรี่มีค่าเท่ากับ20โวลต์โอเคครับ20โวลต์มาทำโจทย์ข้อที่ง่ายสลับกันบ้างนะครับกำหนดให้ im คือค่าสูงสุดของไฟฟ้ากระแสสลับ i คือค่ายังผลของไฟฟ้าจะได้ความสัมพันธ์ที่ถูกต้องตามข้อใดIm คือค่าสูงสุด Imax เท่าที่จำได้ Imax เท่ากับ IRMS คูณด้วยรูท2ถูกไหมครับทีนี้เนี่ยน้องบางคนอาจจะสงสัยว่าตรงอะไรต้องมาคูณรูท2อะไรต้องหารูท2เนี่ยพี่จะให้ทริคในการดู ง่ายๆก็คือ Imax เนี่ยมันเป็นค่าสูงสุดถูกอยู่แล้วใช่ไหมครับ Imax คือค่าสูงที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันสูงสุดเนี่ยมันต้องมีค่ามากมากค่ามากมากก็คือว่าเราต้องนำ IMS นี่มาคูณกับรูท2นี่เพื่อให้มันมีค่ามากขึ้นไปอีกเพราะว่าจะไม่มีตรงไหนสูงกว่ามันแล้วเพราะฉะนั้น IMAX นี่ก็คือ IRMS คูณด้วยรูท2นั่นเองเพราะฉะนั้นน้องคงจะไม่งงใช่ไหมครับว่าตกลงต้องเอา IRMS เนี่ยมาหารูท2หรือคูณรูท2กันแน่ก็คือ IMAX สูงสุด
ค่าที่ได้ต้องเป็นค่าสูงสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คูณรูท2ไปเลยโจทย์ก็บอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้เป็น im ถ้าทำตามรูปแบบของโจทย์จะได้เป็นรูท2คูณด้วย i ซึ่งรูท2เนี่ยมีค่าเท่ากับ 1.414 i ก็ลองดูครับมีข้อไหนที่เป็น im เท่ากับ 1.414 i ไหมไม่มีครับเพราะว่าอีกฝั่งเนี่ยเป็น i หมดเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องย้ายให้ตรงนี้เป็น i อย่างเดียวก็ย้ายเป็น im หารด้วย 1.414 เท่ากับ i ซึ่ง1หารด้วย 1.414 ไงมีค่าเท่ากับ0.707 im เท่ากับ i 0.1 เท่ากับ i นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จึงตอบข้อนี้เลย i เท่ากับ0.717 im i เท่ากับ0.107 im ข้อนี้ข้อ2 i เท่ากับ0.707 im หรือว่า im เท่ากับ 1.414 i มี2อันนะครับโน้ตไว้ก็ดีโน้ตไว้นิดนึงก็ดีตรงนี้ i เท่ากับ0.707im เท่ากับ 1.414 i rms irms เท่ากับ 0.0707 im เพราะว่า irms มีค่าน้อยกว่า imax เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคูณที่ตัวที่น้อยกว่า1ต่อมา imax เนี่ยมีค่าสูงสุดเสมอเพราะฉะนั้นต้องคูณกับตัวเยอะคือคูณกับ 1.414 IIMS มาดูโจทย์ข้อต่อมากันเลยวงจรกระแสไฟฟ้าสลับมีดังรูปมีกระแส I เป็น5ไซน์ 1,000 T แอมแปร์วัดความต่างสักระหว่างไปของตัวเหนี่ยวนั้นได้ 70.7 โวลต์จงหาค่าความเหนี่ยวนำของตัวเหนี่ยวนำตรงนี้ครับหาได้ 70.7 โวลต์ก็คือตรงนี้แหละ 70.7 โวลต์ที่วัดได้จงหาค่าความเหนี่ยวนำของตัวเหนี่ยวนำซึ่งข้อนี้เนี่ยจากสมการ i ไซน์ 1,000 t i เท่ากับ5ไซน์ 1,000 t ก็จะได้ค่า i max ออกมาเป็นเท่ากับ5และโอเมก้าเท่ากับ 1,000 เรเดียนแล้วก็โจทย์หาค่าความต่างสักระหว่างปลายตัวเหนี่ยวนำได้ 70.7 โวลต์ใช่ไหมครับแล้วก็เข้าสมการ V เท่ากับ IR ธรรมดา V เท่ากับ 70.7 โวลต์แต่ว่า V ในที่นี้เป็น V ที่อ่านได้จากมิเตอร์นะครับอย่าลืม V ที่อ่านได้จากมิเตอร์เป็น V RMS ถ้าเราจะใช้ RMS เราก็ต้องใช้ RMS ให้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ย IMAX ตรงนี้ก็ต้องเรามาหารด้วยรูท2แล้วเราก็จะได้R ก็คือ XL ใช่ไหมครับ XL เราก็จะหาค่าติดไว้ก่อนก็ได้ครับเป็น70คูณด้วย7เท่ากับ5คูณด้วยรูท2 XL ก็คือโอเมก้า L โอเมก้าคือ 1,000 แล้วก็แทนโอเมก้าเท่ากับ 1,000 ลงไปได้เป็น 70.7 เท่ากับ5ส่วนรูท2คูณด้วย 1,000 ซึ่ง 70.7 เนี่ยถ้าจำได้จากข้อที่แล้ว1หารด้วยรูท2เท่ากับ 0.707 ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น 70.7 เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ100หารด้วยรูท2ทำไมต้องทำให้เป็นรูท2ครับก็เพราะว่าจะได้ตัดกันง่ายๆใช่ไหมครับตรงนี้ลืม L ไปนะครับรูท2ตัดกับรูท2ไป L ก็จะมีค่าเท่ากับ100หารด้วย 1,000 คูณด้วยฮะหารได้5คูณด้วย1ส่วน5ก็จะออกมาเป็น1ส่วน50ซึ่ง1ส่วน50ก็มีค่าเท่ากับ 0.02 ซึ่ง 0.02 เนี่ยสามารถเขียนอยู่ในอีกรูปนึงก็คือ L เท่ากับ 0.02 ใช่ไหมครับก็คือเขียนได้เท่ากับ20คูณด้วย10กำลังลบ3เฮนรี่ก็ตอบข้อที่มี20คูณ10กำลังลบ3เฮนรี่ก็คือข้อนี้ข้อ2
ข้อนี้ตอบข้อ2ครับความเหนียวนำของตัวเหนียวนำเท่ากับ20กว่า10กำลังลบ3เฮนรี่ข้อนี้จุดที่อยากจะย้ำก็คือถ้าใช้ IMS ถ้า IMS ก็ต้อง IMS ทั้งหมดนะครับถ้า Max ก็ต้อง Max หมดโอเคครับถ้า RMS ก็ต้อง RMS ทั้งหมดถ้า Max ก็ต้อง Max ทั้งหมดหวังว่าจะไม่ลืมเลยนะครับดูโจทย์กันต่อครับจงหาค่ากำลังไฟฟ้าเฉลี่ยที่เกิดขึ้นในวงจรไฟฟ้าที่แสดงดังรูปโดยกำหนดให้ XL เท่ากับ5โอห์มและ XC เท่ากับ10โอห์ม XL เท่ากับ5โอห์ม XL เท่ากับ4โอห์ม XC เท่ากับ10โอห์มข้อนี้ก็มาปุ๊บก็ตอบ0วัตต์ได้เลยใช่ไหมครับก็ถ้ายังงงว่าทำไมตอบ0วัตต์ก็เพราะว่าP เฉลี่ยเนี่ยเท่ากับ IV เท่ากับ I square R ซึ่งในข้อนี้ไม่มี R อยู่เลยมีแต่ XL กับ XC เพราะว่ากำลังไฟฟ้าเฉลี่ยเนี่ยจะเกิดจากตัวต้านทานเท่านั้นผลลดเหนี่ยวนำกับเจ้าตัวเก็บประจุเนี่ยจะไม่มีผลที่ทำให้เกิดค่ากำลังไฟฟ้าเฉลี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มี R อยู่ในวงจรก็ตอบ0วัตต์ได้เลยครับอย่าโดนโจลองนะครับข้อนี้ย้ำอีกทีนะครับคือว่ากำลังไฟฟ้าเฉลี่ยเกิดจากตัวต้านทานเท่านั้นโดยที่เจ้าตัวลดเหนี่ยวนำกับเจ้าตัวเก็บประจุเนี่ยไม่มีผลต่อกำลังไฟฟ้าเฉลี่ยนะครับข้อต่อมาครับในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับดังรูปถ้าโวลต์มิเตอร์อ่าน200โวลต์ถามว่าแอมมิเตอร์จะอ่านเท่าใดนี่ครับโวลต์มิเตอร์อ่านได้200โวลต์ถามว่าแอมมิเตอร์อ่านได้เท่าไหร่ค่าที่โวลต์มิเตอร์อ่านได้200โวลต์ก็คือค่า VIMS เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เข้าสูตรธรรมดาครับข้อนี้ V เท่ากับ IR แต่ว่า V ที่ได้มาเป็น VIMS เพราะฉะนั้นเนี่ยจะถามว่าแอมมิเตอร์จะอ่านเท่าไรใช่ไหมครับก็คือหา IRMS ก็คือเป็นค่าเดียวกันวงจรนี้เป็นวงจรการตอบขนานของ R กับ C R กับ L พูดผิด R กับ L เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้ค่าออกมาเป็นค่า Z แล้วก็ต้องหาค่า Z ออกมาให้ได้ก่อนเพื่อเอามาแทนในสมการนี้ซึ่งค่า Z เนี่ยตอบขนานสมก็คือ1ส่วน Z เท่ากับ square root1ส่วน r กำลัง2หมุนบวกด้วย1ส่วน xl ลบด้วย1ส่วน xc ทั้งหมดกำลัง2ก็ได้ออกมาเป็น1ส่วน z เท่ากับ1ส่วน r r คือ100กำลัง2 xl มีคือ1ส่วน100 xc ไม่มีก็ได้ออกมาเป็น1ส่วน10,000บวกด้วย1ส่วน10,000ออกมาเป็น2ส่วน10,000ซึ่งถอดรูทออกมาแล้วก็จะได้ออกมาเป็นรูท2ส่วน100 1ส่วน z จะมีค่าเท่ากับรูท2ส่วนด้วย100เพราะฉะนั้น z ก็จะได้เป็น100ส่วนด้วยรูท2 100ส่วนด้วยรูท2ครับก็ตามตรงนี้มาแทนเลย v โจทย์ก็บอกมาไว้ใช่ไหมครับว่าได้เท่ากับ200โวลต์ IRMS คือสิ่งที่โจทย์ถามตรงนี้คือ100ส่วนรูท2เพราะฉะนั้นจะได้ค่า IRMS เท่ากับรูท2คูณด้วย200หารด้วย100ก็ได้ออกมาเป็น2รูท2แอมแปร์เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบข้อนี้ครับแอมมิเตอร์จะอ่านเท่าใดก็ตอบอ่าน2รูท2แอมแปร์ข้อนี้ครับจากแผนภาพเฟสเซอร์ของกระแสไฟฟ้าและความต่างสั่นของวงจรกระแสสลับเป็นดังรูปกำลังเฉลี่ยของทั้งวงจรมีค่ากี่วัตต์นี่คือแผนภาพเฟสเซอร์นะครับก็ใส่แกนให้หน่อยก็ดีจะเห็นได้ว่าเฟสของ I นำเฟสของ V อยู่53องศาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะค่า P ซึ่ง P เท่ากับ IV แล้วเนี่ยถ้าจากความเข้าใจก็คือเราต้องแตกเจ้า V ตรงนี้ให้อยู่ในแกนเดียวกับ I ก่อนแล้วก็แตกออกมาให้ได้เป็นรูปนี้ซึ่งแกนเดียวกับ i ก็คือ v cos theta
นั่นเองแล้วก็เอาตรงเนี้ย p เท่ากับ iv ก็ต้อง v ต้องเป็น v cos 30 53องศามาคูณกับ i หรือจากสูตรที่เราท่องคือ iv cos θ นั่นแหละครับตอนนี้ก็จะได้เป็น p เท่ากับ i คูณด้วย v cos 53ซึ่ง i กับ v นี่ต้องเป็น v iv รวมที่หารด้วยจากแผ่นภาพเฟเซอร์60คูณกับ v ก็คือ30 cos 53จากสามเหลี่ยมครับ37 53ตรงข้าม37เป็นมุมเล็กใช่ไหมครับ3 4 5หวังว่ายังไม่ลืมนะครับมันอยู่ในเรื่องตรีโกณ3 4 5 v cos θ cos ก็คือมุมประชิดส่วนฉาก 3.5 ก็ได้ออกมาเป็น60คูณ30คูณด้วย3หารด้วย512 12 3 36คูณด้วย3เท่ากับ1080วัตต์นี่ได้แล้วเพราะฉะนั้นก็ตอบว่ากำลังเฉลี่ยของวงจรไฟฟ้านี้มีค่าเท่ากับ 1,080 วัตต์อย่าลืมนะครับการหา P จากแผ่นภาพเฟเซอร์เท่ากับ IV cos θ โดยที่ θ เนี่ยเป็นมุมระหว่าง I กับ V โอเคนะครับการหาค่ากำลังเฉลี่ยจากแผ่นภาพเฟเซอร์ให้นำ I กับ V มาคูณกันแล้วคูณกับ cos θ ด้วยโดยที่ θ เนี่ยเป็นมุมระหว่าง I กับ V และเรียก cos θ นี้ว่าตัวประกอบกำลังโอเคนะครับลองมาดูโจทย์ข้อต่อมากันเลยครับตามวงจรดังรูปมีตัวต้านทานที่มีความต้านทาน30โอห์มตัวเก็บประจุมีความต้านทานเชิงความจุ40โอห์มถ้าค่ามิเตอร์ของกระแสไฟฟ้าเป็น I และค่ามิเตอร์ของความต่างศักย์รวมเป็น V ข้อสรุปข้อใดถูกต่อไปนี้ถูกนะครับก็มีอยู่4ข้อซึ่งรูปก็คือรูปนี้นั่นเองแล้วก็ต้องดูก่อนนะครับว่าโจทย์ให้อะไรมาโจทย์บอกไว้ว่าตัวต้านทานมีค่าความต้านทาน30โอห์มก็ทดเอาไว้30โอห์มแล้วก็ตัวเก็บประจุมีความต้านทานเชิงประจุ40โอห์มทีนี้เนี่ยแล้วก็ดูชอยครับว่าโจทย์ถามข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องอะไร V มีเฟสนํา I อยู่เท่ากับ arc tan 4/3 V มีเฟสนํา I อยู่เท่ากับ arc tan 3/4 V มีเฟสนํา I อยู่เท่ากับ arc tan 4/3 V มีเฟสตามนะครับเมื่อกี้ข้อ4ก็ V มีเฟสตาม I อยู่ arc tan เท่ากับ3/4ก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแผนภาพเฟเซอร์ใช่มั้ยครับถ้าน้องๆดูจากชอยที่โจทย์ให้มาแล้วแล้วก็เริ่มทํากันเลยแผนภาพเฟเซอร์ต้องทํายังไงขั้นตอนแรกครับขั้นตอนแรกของการทําเรื่องแผนภาพเฟเซอร์ก็คือตั้งแกนธรรมดาใช่มั้ยครับนี่แล้วก็พี่จะทวนให้อีกรอบนะครับนี่ก็น้องๆก็เห็นใช่มั้ยครับว่าวงจรเนี่ยเป็นวงจรที่ต่อกันแบบอนุกรมการต่อแบบอนุกรมค่าที่เท่ากันก็คือค่า i ไม่ว่าจะเป็น i ของ r หรือ i ของ xc ก็ตามเพราะฉะนั้นในการทำแผนภาพเฟเซอร์เราจะใช้ i หรือปริมาณกระแสไฟฟ้าเป็นแกนนะครับเป็นตัวเทียบซึ่งก็ให้ก่อนตรงนี้เป็น i ถูกไหมครับ i แล้วก็น้องๆก็ดูต่อครับว่าเจ้า r เนี่ยตัวต้านทานธรรมดา i มีเฟสเดียวกับ v เพราะฉะนั้นเนี่ย i มีเฟสเดียวกับi มีเฟสเดียวกับ v ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ตั้งสูตร v เท่ากับ ir v เท่ากับ ir ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย i คือสมมุติให้ i เป็น i แล้วกันครับแล้วก็ r เป็น30เพราะฉะนั้นเนี่ย v ก็จะมีค่าเท่ากับ 30i แต่ว่าไม่ว่า i ของเจ้า r เนี่ยกับ i ของเจ้า xc เนี่ยสมมุติถ้าเป็น v เท่ากับ ir ของตัวนี้คือจะเห็นว่า i มันเท่ากันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพี่เขียนพี่จะเขียนขอเขียน v เท่ากับ30ไปเลยจะไม่ติดเป็น 30i นะครับเพราะว่า i กับตัวนี้กับ i ของตัวนี้เวลาเอามาคิดก็ตัดกันอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะได้ v ของเจ้าตัวต้านทานธรรมดาเป็น vr เท่ากับ30แล้วก็หน่วยยังไม่ใส่นะครับก็คือ v
ที่จะขอเทียบเป็นตัวเลขธรรมดาก่อนแล้วต่อมาก็เจ้า x c น้องๆยังจำกันได้อยู่ใช่ไหมครับว่า c นั้น i จะนำ v เพราะฉะนั้น c นับ i นำ v อยู่90องศาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เหมือนกันครับ v เท่ากับ i r ใช่ไหมครับก็ v เท่ากับ i คูณด้วย40ก็เป็น40 i นะครับแต่เวลาคิดนี่พี่ตัด i ทิ้งทั้งคู่นะครับก็จะได้ออกมาเป็น40อันนี้จะเป็น vc เพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆก็จะสามารถหา v รวมได้จากการรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวนี่ครับก็เอาหางของเจ้า vc ตัวนี้มาต่อกับเจ้าตรงนี้ตรงนี้ก็จะหายไปถูกไหมครับอันนี้เท่ากับ40เพราะฉะนั้นเนี่ยน้องจะได้เวกเตอร์รวมก็คือลากจากหางของจุดเริ่มต้นไปยังหัวของจุดสุดท้ายน้องจะได้เวกเตอร์รวมตรงนี้นะครับสามเหลี่ยมพีทาโกรัสใช่ไหมครับตรงนี้เป็นมุมฉาก3 4เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือ5น้องจะได้เวกเตอร์รวมออกมาเป็น50ครับ3 4 5รวมพีทาโกรัสธรรมดานะครับ3 4 5แล้วทีนี้เนี่ยก็ดู choice ครับ choice บอกไว้ว่า v มีเฟสนํา i หรือ v มีเฟสตาม i น้องก็ต้องดูก่อนตรงนี้คือ v เดี๋ยวพี่ขอเขียนลงในกระดาษอีกใบนะครับแป๊บหนึ่งนี่น้องก็จะได้ v รวมออกมาเป็นตรงนี้นี่คือแกนนะอันนี้ก็คือ v รวมv รวมแล้วก็เจ้า i อยู่บนแกนอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่ทีนี้น้องก็เห็นแล้วใช่ไหมครับว่า i อยู่บนแกนแต่ v ชี้ลงมาข้างล่างเพราะฉะนั้นเนี่ย v ก็มีเฟสตาม i อยู่ v มีเฟสตาม i เพราะฉะนั้นเนี่ย2ข้อแรกก็ตัดทิ้งไปเลยบอกว่า v มีเฟสนำอยู่ก็ตัดทิ้งใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยตามอยู่เท่าไหร่ครับตามอยู่4ส่วน3หรือ3ส่วน4 arc tan เป็นมุมเท่าไหร่ arc tan ก็คือเป็นการบอกมุมเป็นบอกว่าเจ้า v เนี่ยตาม i อยู่เป็นมุมกี่องศานะครับจากเรื่องตรีโกณมิติถ้าน้องๆยังจำได้อยู่ก็อันนี้เป็นสักครู่นะครับโอเคอันนี้ก็เป็น30 40เหมือนเดิมตรงนี้50ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือมุมทีต้าคือมุมที่เราจะคิดแทนก็คือมุมข้ามส่วนชิดใช่ไหมครับมุมข้ามตรงกันข้ามส่วนมุมชิดข้ามก็คือมุมตรงข้ามมุมทีต้าก็คือมุมนี้นั่นเองมุมตรงข้ามมุมประชิดก็แปลว่ามุมที่ประชิดติดมุมมุมปิดมุมหรือบางโรงเรียนอาจจะเรียกว่าปิดส่วนข้ามก็ได้นะครับปิดอาจจะเรียกประชิดว่าปิดปิดมุมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ค่าแทนทีต้าออกมาแทนเท่ากับข้ามส่วนชิดข้ามคือ40ชิดคือ30ก็ขอเขียนอีกใบก็คือจะได้แทนทีต้าเท่ากับ40ส่วน30ใช่ไหมครับก็40ส่วน30ก็เอา10ตัดตลอดได้เป็น4ส่วน3แทนทีต้าเท่ากับ4ส่วน3เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะหามุมทีต้าก็ให้เอาแทนกำลังลบ1อาร์คแทนเทเข้าไปทั้ง2ข้างเพราะฉะนั้นแทนตรงนี้ก็เจอกับแทนอาร์คแทนกำลังลบ1ก็หายไปถูกไหมครับก็ติดตรงนี้เป็นแทนกำลังลบ1แทน4ส่วน3เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้ก็จะตอบว่า v มีเฟสตาม i อยู่เท่ากับเป็นมุมเท่ากับ arc tan 4ส่วน3ก็คือเขาเลือกข้อ3ในการตอบนะครับในข้อนี้ก็ขอย้ำอีกรอบนึงนะครับก็เวลาหามุมเนี่ยน้องก็ต้องดูว่ามุมที่ v กับมุมที่ i ทำกันเป็นมุมไหนก็คือมุมตรงนี้นั่นเองมุมที่ i กับมุมที่ v ทำกันแล้วก็ถ้าดูที่ choice ครับว่าส่วนใหญ่เขาจะตอบเป็น arc tan ถ้าเขาตอบเป็น arc tan เนี่ยน้องก็ต้องดูว่าแทนนี่ก็คือข้ามส่วนชิดน้องก็ดูครับว่ามุมตรงข้ามเนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่และมุมประชิดเนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่น้องก็เอามาเขียนแบบนี้เป็นต้นเขียนแบบนี้นะครับแล้วน้องก็ตัดให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำน้องก็เทคด้วยแทนกำลังลบหนึ่งเข้าไปเทคด้วยอาร์คแทนก็จะได้มุมออกมาก็คือในข้อนี้ก็เท่ากับทีต้าเท่ากับอาร์คแทน4ส่วน3เป็นต้นนะครับหัวข้อต่อมาครับก็คือหัวข้อสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้ากระแสสลับแล้วก็คือ
ภาวะรีโซแนนซ์ของวงจรไฟฟ้า AC จริงๆเนี่ยไอ้เจ้าเรื่องไฟฟ้าสลับเนี่ยจะยังมีหัวข้อเหลืออยู่อีกประมาณ 2-3 หัวข้อนะครับแต่ว่าเป็นหัวข้อที่ซ้ำกับเรื่องของแม่เหล็กไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่ทั้งในไฟฟ้ากระแสสลับมีแล้วก็แม่เหล็กไฟฟ้ามีพี่จะขอทบไปอยู่ในเรื่องแม่เหล็กไฟฟ้าหมดเลยนะครับเพราะว่ารีโซแนนซ์ของ ACน้องๆคงได้เคยได้ยินคำว่ารีโซแนนซ์มาแล้วรอบนึงในเรื่องของคลื่นไปแล้วคลื่นเสียงคลื่นอะไรพวกนี้ไปแล้วใช่ไหมครับรีโซแนนซ์ก็คือภาวะที่มันมีการสั่นพ้องกันเองแต่ว่าในเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยภาวะรีโซแนนซ์แปลว่าภาวะที่เจ้า XL เนี่ยเท่ากับ XC XL ก็คือที่เกิดจากแรงความต้านทานที่เกิดจากขดลวดเหนี่ยวนำใช่ไหมครับส่วน XC คือความต้านทานที่เกิดจากเจ้าตัวเก็บประจุแล้วก็วงจร AC เนี่ยน้องก็จะเห็นว่าวงจร AC ก็มีอยู่ด้วยกัน2แบบก็คือแบบที่1คือแบบอนุกรมกับแบบที่2คือแบบขนานเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องไฟฟ้าเวลาเราพิจารณาค่าใดค่าหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาด้วยกันอยู่2กรณีคือกรณีต่อแบบอนุกรมกับกรณีต่อแบบขนานเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะขอให้น้องดูเรื่องรีโซแนนซ์แบบอนุกรมก่อนตอนนี้น้องอาจจะยังงงนะครับว่ารีโซแนนซ์เป็นยังไงอะไร XL เท่ากับ XC เท่ากันงงแต่ว่าพอพี่อธิบายจบแล้วน้องๆก็คงจะเข้าใจกันเองอนุกรมนะครับก็นี่สมมุติให้มีวงจรแบบนี้ก็คือมีวงจรที่มีทั้ง R L แล้วก็ C ต่ออยู่ด้วยกันตัวต้านทาน L ขดลวดแล้วก็ C แล้วตรงนี้ก็ไฟฟ้ากระแสสลับก็จะมีความถี่ถูกไหมครับ R เท่ากับ F น้องๆยังจำได้ว่าจากสมการเนี่ยความต้านทานเชิงซ้อน Z เนี่ยเท่ากับ square root R กำลัง2บวกด้วย XL ลบด้วย XC หรือว่า XC ลบ XL ก็ได้นะครับก็คือยกกำลัง2ก็คือว่าบวกด้วยความต้านทานเชิงซ้อนทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยลบกันถ้า XL มากกว่า XC ก็เอา XL ตั้งถ้า XC มากกว่า XL ก็เอา XC ตั้งนะครับก็ทีนี้เนี่ยจะเห็นว่าน้องๆจะเห็นว่าจากเนี่ยที่พี่บอกว่าภาวะรีโซแนนซ์คือภาวะที่ XL เท่ากับ XC ถูกไหมครับในทีนี้เนี่ยวงจรอนุกรมถ้า XL เท่ากับ XC เนี่ยก็ลบกันก็จะมีค่าเท่ากับ0ถูกไหมครับแล้วก็ความต้านทานเชิงซ้อนก็จะมีค่ามากที่สุดถูกไหมครับก็จะมีค่าน้อยที่สุดพูดผิดนะครับนี่ถ้า XL เท่ากับ XC แล้วตรงนี้ก็ก้อนนี้ก็จะเท่ากับ0ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นค่า Z ที่ได้ออกมาก็จะมีค่าน้อยที่สุดเพราะว่าถ้า AL กับ XC ลบกันไม่เป็น0เนี่ยบวกกันก็จะเท่ากับมีก้อนหนึ่งถูกไหมครับมาบวกกับก้อนนี้อีก Z ก็จะมีค่ามากขึ้นจะเห็นว่าเมื่อ XL เท่ากับ XC แล้วค่า Z จะมีค่ามากจะมีค่าน้อยที่สุดย้ำนะครับ Z จะมีค่าน้อยที่สุดเมื่อรีโซแนนซ์แบบอนุกรมเมื่อ XL เท่ากับ XC แล้วเนี่ยส่วนใหญ่โจทย์เรื่องรีโซแนนซ์โจทย์จะถามว่าต้องให้ความถี่ของไฟฟ้ากระแสสลับมีค่าเป็นเท่าใดจะทำให้วงจรอนุกรมหรือวงจรแบบขนานเนี่ยเกิดภาวะรีโซแนนซ์ขึ้นซึ่งภาวะรีโซแนนซ์ก็เท่ากับ XL เท่ากับ XC ใช่ไหมครับก็โจทย์จะถามหาความถี่ครับน้องก็ตั้งสมการว่าเมื่อ XL เท่ากับ XC ก็ XL เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ2 pi F คูณกับ L ถูกไหมครับ XC ก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2 pi F คูณด้วย C สิ่งที่โจทย์มักจะถามก็คือค่าความถี่เพราะฉะนั้นเนี่ย
น้องก็พี่ก็ขอให้น้องอ่ะย้ายค่า f ให้มันเป็นอยู่ข้างเดียวกันก็จะได้ออกมาเป็นย้าย f ตรงนี้ขึ้นไปคูณนะครับก็จะเป็น f กำลังสองเท่ากับก็ย้ายเจ้าตัวนี้2 pi l ลงไปหารข้างล่างก็จะได้ออกมาเป็น1ส่วนด้วย2 pi l คูณกับของเดิมที่มันมีอยู่แล้วก็คือ2 pi 2 pi 4หลังจากย้าย f ตรงนี้ขึ้นไปคูณแล้วนะครับก็จะเป็น2 pi 4ทีนี้เนี่ยน้องก็จะได้ f กำลัง2เท่ากับ1ส่วนด้วย4 pi กำลัง2 lc นี่คือ f กำลัง2ใช่ไหมครับถ้าจะหา f เดียวก็ถอดใส่ square root เข้าไปก็จะได้ออกมาเป็นนี่1ส่วน4ถอด root ออกมาได้เป็น2ใช่ไหมครับ pi กำลัง2ก็ได้ pi เดียว l กับ c เนี่ยไม่มีกำลัง2อยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องติดอยู่ใน root แบบอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยน้องก็จะได้ค่า f ของภาวะ resonance ของวงจรอนุกรมได้ออกมาเป็น1ส่วน2 pi square root lc อันนี้คือแบบอนุกรมนะครับแบบต่อมาก็คือแบบขนานนั่นเองแบบขนานนะครับข้อที่2แบบขนานก็โจทย์ก็จะให้มันเป็นในรูปนี้เหมือนเดิมจะมี r l c อย่างนี้นะครับต่อกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับความถี่เท่ากับ f r l c ก็ภาวะรีโซแนนซ์ของกระแสสลับเนี่ยจะทำให้IC เนี่ยหักล้างกับIL IC หักล้างกับ IL ก็อันนี้ก็คือนิยามของมันภาวะที่มีความเหมาะสมกันจะทำให้ IC หักล้างกับ IL ซึ่ง IL กับ IC เนี่ยIC หักล้างกับ IL ใช่ไหมครับก็คือมันหักล้างกันก็ต่อเมื่อมันมีค่าเท่ากัน IC กับ IL V เท่ากับ IR I จะเท่ากับเพราะฉะนั้น I นี่จะมีค่าเท่ากับ V ส่วน R ซึ่ง V ก็จะมีค่าเท่ากับ VXL VXC ส่วนด้วย VXL ซึ่ง V ของขนาดนั้นจะมีค่าเท่ากันทั้งวงจรเพราะฉะนั้นก็จะขอตัดไปตึงๆตรงนี้ตัดออกไปได้ก็จะได้ออกมาเป็น1ส่วน XC เท่ากับ1ส่วน XL ถูกไหมครับก็ย้ายขึ้นไปคูณก็เป็น XL เท่ากับ XC ตึงนึงเห็นไหมครับก็จะเหมือนกับของอนุกรมใช่ไหมครับก็คือการเกิดภาวะรีโซแนนซ์เนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นอนุกรมหรือขนานก็ตามเดี๋ยวขอจดตัวโตๆก่อนอันนี้คือที่มาของมันนะครับเพราะว่ารีโซแนนซ์ไม่ว่าอนุกรมของหรือขนานจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ XL เท่ากับ XC ภาวะรีโซแนนซ์นะครับไม่ว่าจะอนุกรมหรือขนานจะเกิดขึ้นต่อเมื่อ XL เท่ากับ XC แล้วเราก็มาดูของขนานกันต่อแป๊บหนึ่งขนานก็เกิดรีโซแนนซ์ก็ต่อเมื่อ XL เท่ากับ XC เหมือนกันก็ทำเหมือนเดิมครับก็คือ XL เท่ากับ2 pi FL และ XC ก็มีค่าเท่ากับ1ส่วน2 pi FCพี่จะขอทวนให้ดูใหม่อีกรอบแล้วกันนะครับก็คือโจจะถามว่าความถี่ของเจ้าแหล่งกำเนิดไฟฟ้าเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถึงจะทำให้วงจรนี้เกิดรีโซแนนซ์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย
็ต้องหาความถี่ย้าย f ขึ้นไปคูณใช่ไหมครับก็จะได้ออกมาเป็นย้ายตรงนี้ลงมาหาร2พาย l คูณกับ2พาย c เพราะฉะนั้นน้องก็จะได้ค่า f เดียวเท่ากับ1ส่วนด้วย2พายสแควร์รูท lc เป็นอย่างนี้เหมือนกันทั้งวงจรไม่ว่าจะเป็นสูตรนี้คือเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นวงจรอนุกรมหรือวงจรขนานนะครับแต่ว่ามันก็จะยังมีข้อแตกต่างกันของภาวะรีโซแนนซ์ของการต่ออนุกรมกับการต่อขนานซึ่งจะเป็นข้ออ่ะพี่จะขอสรุปให้น้องดูให้น้องจดไว้เลยนะครับเป็นข้อสรุปข้อสรุปข้อแรกครับภาวะรีโซแนนซ์ของกระแสวงจรไฟฟ้ากระแสสลับจะเกิดขึ้นเมื่อความถี่ของไฟฟ้าเหมาะสมกับค่า LC กับ L แล้วก็ C ซึ่งจะทำให้L เท่ากับ XC และ F มันมีค่าเท่ากับสแควร์1ส่วนด้วย2พายสแควร์รูท LC อันนี้คือข้อสรุปข้อแรกนะครับภาวะรีโซแนนซ์ของ AC จะเกิดขึ้นเมื่อความถี่ของไฟฟ้านั้นเหมาะสมกับ LC ก็คือเกิดขึ้นเมื่อมีความถี่ค่าใดค่าหนึ่งแล้วก็ความถี่นั้นเนี่ยค่าใดค่าหนึ่งนั้นมีค่าเท่ากับ1ส่วนด้วย2พายสแควร์รูท LC ข้อสรุปข้อที่2ครับข้อสรุปข้อที่2ภาวะรีโซแนนซ์ของวงจร RLCแบบอนุกรมซึ่งแป๊บนึงนะครับก็นี่จำได้ไหมครับเมื่อ xl เท่ากับ xc แล้วตรงนี้ก็เทอมนี้ก็จะกลายมีค่าเป็น0บวกกับ r กำลัง2เพราะฉะนั้น r กำลัง2เนี่ยก็จะมีค่าน้อยที่สุดนะครับเพราะว่าไม่มีตัวข้างหลังมาบวกด้วยเมื่อค่า r มีค่าน้อยที่สุดแล้วเนี่ยก็จะทำให้กระแสไฟฟ้าทดไว้ก่อน V เท่ากับ IR เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อค่า Z หรือค่า R เนี่ยมีค่าน้อยแล้วเพราะฉะนั้นค่า I ก็จะมีค่ามากโอเคเพราะว่า V เท่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยภาวะรีโซแนนซ์ของวงจร RLC ที่ต่อแบบอนุกรมจะทำให้กระแสในวงจรมีค่ามากที่สุดจุดที่ต้องไฮไลท์ก็คือถ้าต่อแบบอนุกรมเนี่ยกระแสในวงจรจะมีค่ามากที่สุดจากที่พี่ได้ทำให้น้องดูแล้วว่าก็ถ้ารีโซแนนซ์เนี่ยจะทำให้ XL กับ XC มีค่าเท่ากันตรงนี้ก็จะมีค่าเป็น0ค่า R นี่จะไม่มีตัวหลังมาบวกเพราะฉะนั้นค่า R ก็ค่า z นี่ก็จะเกิดจากค่า r อย่างเดียวใช่ไหมครับ z ก็จะมีค่าน้อยพอ z มีค่าน้อยแล้วเนี่ย z หรือ r มีค่าน้อยแล้ว i ก็จะมีค่ามากตามเพราะฉะนั้นถ้าออกแบบอนุกรมเกิดภาวะรีโซแนนซ์แล้วกระแสในวงจรก็จะมีค่ามากที่สุดแล้วก็ข้อ3ครับก็พี่ก็จะให้น้องจำไปเลยว่าภาวะรีโซแนนซ์อนุกรมจะตรงข้ามกับขนานนะครับของ rlcแบบขนานกระแสในวงจรมีค่าน้อยที่สุดนี่ครับรีโซแนนซ์แบบขนานกระแสในวงจรมีค่าน้อยที่สุดก็คือมันจะตรงข้ามกับอนุกรมก็ที่จะขอสรุป
ที่เรียกว่ายิ่งกว่าสรุปให้น้องดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ข้อที่หนึ่ง resonance xl เท่ากับ xc และค่า f ที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2 pi square root lc สรุปข้อที่สองอนุกรมi มากสุดข้อ3ขนาน i น้อยที่สุดรีโซแนนซ์มีอยู่ด้วยกันข้อควรจำมี3ข้อคือรีโซแนนซ์จะเกิดขึ้นเมื่อ xl เท่ากับ xc ซึ่งจะสามารถหาค่าความถี่เมื่อ xl เท่ากับ xc ได้เท่ากับ1ส่วน2 pi square root lc ข้อ2ถ้ารีโซแนนซ์เกิดในวงจร rlc ที่ต่อแบบอนุกรมค่าปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ได้จะมีค่ามากที่สุดและข้อ3ถ้าภาวะรีโซแนนซ์เกิดขึ้นในวงจร rlc ที่ต่อแบบขนานปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ได้ก็จะมีค่าน้อยที่สุดมี3ข้อให้จำนะครับข้อ1ข้อ2ข้อ3ถ้าน้องจำได้แล้วก็เดี๋ยวจะไปดูโจทย์กันเลยนะครับโจทย์ข้อแรกวงจรอนุกรมต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่สามารถปรับความถี่ได้จงหาลักษณะของกราฟกระแสเมื่อปรับความถี่ของแหล่งจ่ายไฟจากต่ำสุดถึงสูงสุดซึ่งข้อนี้เนี่ยโจทย์ก็ให้ออกมาเป็น RLC ต่อแบบอนุกรมกันนะครับซึ่งดูจาก choice แล้วเนี่ยนี่คือรูปของกราฟที่ choice ให้มาchoice 1เป็นอย่างนี้ choice 2เป็นอย่างนี้ choice 3เป็นอย่างนี้แล้วก็ choice 4เป็นอย่างนี้ถ้าทําต่อไป i กับ f ก็ตอนแรกงงเลยครับเห็นปุ๊บงงเลยไม่รู้จะไปยังไงก็ดูจากโจทย์ก่อนจงหาลักษณะของกราฟของกระแสเมื่อปรับความถี่ของแหล่งไฟฟ้าจากต่ําสุดถึงสูงสุดเรามาดูกราฟกันก่อนก็คือว่าโจทย์ถามว่า i จะมีรูปแบบไหนเมื่อปรับ f ให้ f มีค่าจากน้อยเนี่ยไปยังมากถูกไหมครับน้อยไปยังมากน้อยไปยังมากน้อยไปยังมากก็ตอนแรกก็อาจจะงงกันนะครับว่าข้อนี้นี่ทำยังไงเนี่ยก็ถ้ายังจำถ้ายังไม่ลืมนะครับขอทวนเรื่อง resonance แป๊บหนึ่ง resonanceresonance จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ xl เท่ากับ xc นี่ xl เท่ากับ xc พูดทำไมก็โจทย์ถามลักษณะของกราฟของกระแสใช่ไหมครับก็คือโจทย์ถามว่าโจทย์ถามเรื่องกระแสนั่นเองสิ่งที่โจทย์ถามเราก็ทดเอาไว้ก่อนโจทย์ถามกระแสซึ่งถ้าเราจะรู้กระแสเนี่ยกระแสก็คือค่า i v เท่ากับ ir แต่ว่าอันนี้เป็นวงจรที่มีทั้ง r lc ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น r ที่เอามาแทนนี่ก็ต้องเป็น r เชิงซ้อนก็คือค่า z พอจะเริ่มจะเห็นที่ไปได้แล้วใช่ไหมครับถ้าเราจะรู้เรื่องกระแสเนี่ยเราก็ต้องรู้ของรู้เรื่องความต่างศักย์ไม่ก็รู้เรื่องความต้านทานเชิงซ้อนใช่ไหมครับถ้าจะหากระแสโจทย์ถามกระแสคือพี่จะขอแนะนำเวลาน้องไม่รู้ว่าเราจะไปยังไงเวลาเจอโจทย์เนี่ยก็ลองตั้งสูตรที่น้องคิดได้ออกมาสักสูตรหนึ่งก่อนซึ่งสูตรทั่วไปเนี่ยที่น้องคิดได้ในเรื่องไฟฟ้าแน่นอนว่าสูตรแรกที่น้องต้องคิดได้ก็คือ v เท่ากับ ir แน่นอนแล้วน้องก็ลองแปลงต่อว่าอันนี้เป็นวงจร rlc r จะมีค่าเท่ากับ z r ก็คือว่าถ้าเราหา z ได้เนี่ยแล้วก็จะพอรู้แนวโน้มของ i ได้ก็หา z ใช่ไหมครับก็ตั้งสูตรเลย z เท่ากับการต่อแบบอนุกรม z จะเท่ากับ square rootr กำลัง2บวกด้วย xl ลบด้วย xc กำลัง2
ึ่งถ้าเราพิจารณาที่ภาวะเรโซแนนซ์พี่ลองให้น้องพิจารณาดูที่2กรณีแล้วกันนะครับให้พิจารณา2กรณีกรณีที่1ภาวะเรโซแนนซ์XL เท่ากับ XC เพราะฉะนั้นเนี่ยที่ภาวะรีโซแนนซ์ XL เท่ากับ XC ก็จะได้ออกมาเป็น R กำลัง2บวกด้วย XL เท่ากับในเมื่อ XL เท่ากับ XC ใช่ไหมครับพี่ก็แทน XC เป็น XL ได้ปึ้งตรงนี้ก็ตัดกันออกไปเหลือ0ก็จะได้ค่า Z เท่ากับ R กำลัง2 square root Z ก็จะเท่ากับ R เมื่อ Z เท่ากับ R แล้วเนี่ยพี่ก็จะแทน v เท่ากับ ir เข้าไปนี่ครับ v เท่ากับ ir เข้าไปก็เมื่อ z น้อยเมื่อ z เนี่ยมีค่าน้อยที่สุดต่อแบบอนุกรมแล้วก็เกิดรีโซแนนซ์ค่า z มีค่าน้อยที่สุดซึ่งเท่ากับ r แล้วเนี่ยเมื่อเจ้าตัวเนี่ยมีค่าเท่ากับมีค่าน้อยไปแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้ากระแสเนี่ยก็จะมีค่ามากๆเราก็จะได้ข้อสรุปว่าถ้าเกิดภาวะรีโซแนนซ์ขึ้นในวงจร RLC แบบอนุกรมแล้วค่า I จะมีค่ามากที่สุดซึ่งเราก็ทดเอาไว้ในกรณีที่1เกิดภาวะรีโซแนนซ์เนี่ย I มีค่ามากสุดก็ทดไว้ในกรณีที่1แล้วกรณีที่2ครับก็กรณีที่ไม่เกิดภาวะรีโซแนนซ์ก็คือ F มีค่าใดๆF ใดๆที่ไม่ทำให้เกิดรีโซแนนซ์ก็ตั้งสูตรเหมือนเดิมครับ z เท่ากับ square root r กำลัง2บวกด้วย xl ลบด้วย xc กำลัง2เมื่อ f เนี่ยความถี่ใดๆเนี่ยที่ไม่ทำให้เกิดรีโซแนนซ์เพราะฉะนั้นเจ้าก้อน xl ลบ xc เนี่ยก็จะไม่มีค่าเท่ากับ0ถูกไหมครับจะมีค่าไม่เท่ากับ0ก็จะออกมาเป็นก้อนหนึ่งสมมติพี่ให้ออกมาเป็นก้อนเมฆละกันนี่ก็จะเป็นก้อนเมฆกำลังสองเพราะฉะนั้นเนี่ย z ก็จะมีค่าเท่ากับ square root r กำลังสองบวกด้วยก้อนเมฆกำลังสองจะเห็นได้ว่าเมื่อเทียบกับเกิดภาวะรีโซแนนซ์แล้วเนี่ยภาวะรีโซแนนซ์มีค่าเท่ากับ square root r กำลังสองแต่อันนี้มีก้อนเมฆบวกเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องก็จะเห็นได้ว่า z เนี่ยก็จะมีค่าน้อยกว่า z นี้แน่นอน z ที่ไม่เกิด z ที่เกิดภาวะรีโซแนนซ์ก็คือsquare root r กำลัง2ต้องมีค่าน้อยเท่ากับมีค่าน้อยกว่า z เมื่อไม่เกิดภาวะ resonance คือจะมีก้อนเมฆบวกเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรารู้ค่า z แล้วก็แทนเข้าไปสูตรใน v เท่ากับ ir อันนี้ก็จะเป็น iz ใช่ไหมครับซึ่ง r ก็เท่ากับ z iz จะได้ออกมาเป็น i คูณด้วย square root r กำลัง2บวกด้วยก้อนเมฆกำลัง2ซึ่งถ้าก้อนเนี่ยมีค่ามากขึ้นเจ้าก้อนนี้ก็ต้องมีค่าลดลงถูกไหมครับเมื่อก้อนข้างหลังเนี่ยมีค่ามากก้อนทางซ้ายก็มีค่าน้อยเมื่อเราเปรียบเทียบในกรณีที่ v เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีที่2 f ที่ไม่ทำให้เกิดภาวะรีโซแนนซ์ i จะมีค่าลดลงนี่แล้วก็ได้ลูกออกมาเป็น2กรณีแล้วก็คือกรณีที่เกิดรีโซแนนซ์กรณีรีโซแนนซ์ i จะมีค่ามากที่สุดก็คือ i max ก็นี่วาดกราฟอ่ะเดี๋ยวเพิ่งนะ2เปลี่ยนให้เป็นสีน้ำตาลแล้วกันกรณีไม่รีโซแนนซ์
ไอลดลงถ้าเราลองดูกราฟสมมติพี่ให้ดูมีกราฟขึ้นมามีกราฟ i กับ f กรณีรีโซแนนซ์ใช่ไหมครับถ้าเกิดภาวะรีโซแนนซ์เนี่ยก็คือภาวะรีโซแนนซ์จะเกิดขึ้นก็ต่อรีโซแนนซ์จะเกิดขึ้นเมื่อมีความถี่ที่ทำให้ xl เท่ากับ xc และความถี่เนี่ยก็จะมีค่าเดียวสมมติพี่ให้เป็นตรงนี้ละกันอันนี้คือ f ที่ทำให้เกิดรีโซแนนซ์นะf ที่เกิดรีโซแนนซ์ i จะมีค่าแม็กให้สูงๆให้ประมาณนี้ละกัน i มีค่าเท่ากับ i max ต่อมาเนี่ยกรณีที่ f ที่ไม่ทำให้เกิดรีโซแนนซ์i ก็จะมีค่าลดลงพี่ก็ให้ลดลงประมาณอย่างนี้ประมาณนี้ถ้า i อยู่ตรงนี้ประมาณตรงนี้อย่างนี้ละกันเราก็ลากราฟเชื่อมกราฟที่น้องได้ออกมาเนี่ยก็ควรจะมีรูปร่างประมาณนี้ใช่ไหมครับซึ่งเราก็ดูจากนี่คือวิธีคิดแบบคร่าวๆของเรานะครับซึ่งถ้าเราไม่รู้ถ้าเรายังไม่เคยเรียนเรื่องกราฟมาก่อนเราก็จะไม่รู้ใช่ไหมครับว่ากราฟมันมีหน้าตาเป็นยังไงแต่ถ้าเราใช้ความรู้ที่เรามีอยู่ในเรื่องเมื่อกี้นี้แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเดาได้ว่ากราฟเนี่ยต้องมีรูปร่างโค้งลงแน่นอนและต้องมีจุดสูงสุดที่ f เท่ากับ resonance แล้วก็ไปดูในช้อยเลยน้องก็เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าchoice ที่1เนี่ยรูปร่างของกราฟเนี่ยมีค่ามีหน้าตาคล้ายๆกับกราฟที่เราเกิดจากการคิดของเราเมื่อกี้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้ก็ตอบข้อ1แล้วก็พี่จะขออธิบายเพิ่มเรื่องกราฟนิดนึงนะครับนี่ขยายความเรื่องกราฟน้องจะเห็นว่าเมื่อกี้ในกราฟเนี่ยจะมีเส้นปะอย่างนี้ทุกตัวใช่ไหมครับอยู่ตรงบริเวณกึ่งกลางเส้นปะเนี่ยก็คือเหมือนที่เมื่อกี้พี่ได้บอกไปก็คือจะเป็นค่าความถี่อยู่บนแกนความถี่ใช่ไหมครับจะเป็นค่าความถี่ที่ทำให้เกิดรีโซแนนซ์ทีนี้เนี่ยพอเราปรับความถี่มากขึ้นหรือปรับให้ความถี่ลดลงเนี่ยก็จะทำให้ xl เนี่ยไม่เท่ากับ xcแล้วก็จะทำให้เมื่อ xl ไม่เท่ากับ xc แล้วเนี่ย z ที่มันเท่ากับ square root r กำลัง2บวกด้วย xl ลบด้วย xc เนี่ยเมื่อมันไม่เท่ากันลบออกมาก็จะลบออกมาไม่หมดใช่ไหมครับก็จะทำให้ค่า z เนี่ยมีค่ามากเมื่อ z มีค่ามาก v เท่ากับ ir อันนี้มีค่ามากแล้วเพราะฉะนั้นค่าของi ก็จะมีค่าลดลงก็เป็นไปตามรูปกราฟทุกประการเลยครับเมื่อเราปรับความถี่ขึ้นมาหรือลดความถี่ลงไป xl ก็จะมีค่าไม่เท่ากับ xc เมื่อ xl ไม่เท่ากับ xc แล้วเนี่ย z ก็จะมีค่ามากขึ้นพอ z มีค่ามาก i ก็จะมีค่าลดลงคงเข้าใจรูปกราฟแล้วใช่ไหมครับนี่เมื่อปรับความถี่ให้มากขึ้น i ก็จะมีค่าลดลงหรือเมื่อปรับความถี่ให้น้อยลงi ก็จะมีค่าลดลงเช่นกันก็คือรูปกราฟที่เกิดของ i เมื่อเทียบกับ f ของวงจรไฟฟ้ากระแสสลับเมื่อปรับความถี่นั่นเองก็จะเป็นรูปนี้ครับมาดูโจทย์ข้อต่อมากันครับซึ่งพี่ว่าเป็นโจทย์ข้อที่ง่ายที่สุดในโลกแล้ว resonance ทางไฟฟ้าจะเกิดขึ้นเมื่อ xl เท่ากับ xc จงหาความถี่ในวงจรไฟฟ้าคือโจทย์ก็บอกแล้วนะครับว่า resonance เนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อ xl เท่ากับ xc แล้วจงหาความถี่ของวงจรไฟฟ้าก็แล้วก็ต้องแปลง xl กับ xc เนี่ยให้อยู่ในเทอมที่มีค่าความถี่ใช่ไหมครับซึ่ง xl เท่ากับ xc xl เนี่ยเขียนในอีกรูปนึงก็คือ2พาย f คูณด้วย l แล้วก็ xc เนี่ยก็คือ1ส่วนด้วย2พาย f คูณด้วย c ทำให้ดูอีกรอบหนึ่งย้าย f ขึ้นมาคูณก็จะได้ f กำลัง2ย้าย f นี่ขึ้นมาคูณเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะตัดกันทิ้งไป f หายไปแล้ว
นี่เท่ากับสแควร์รูทด้วยยายเจ้าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ลงมาหารก็จะได้ออกเป็น1ส่วนด้วย2พาย L แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ยังอยู่เหมือนเดิมก็จะเป็น2พาย C F กำลัง2เท่ากับ1ส่วนด้วย2พาย L คูณด้วย2พาย C ก็จะมีค่าออกมาเป็น F กำลัง2เท่ากับ1ส่วนด้วย C พายกำลัง2 LC ซึ่งพอหา F เดียวคือถอดรูทนี่ใส่รูทอย่างนี้สแควร์รูท1ก็ได้เป็น1สแควร์รูท4คือ2สแควร์รูทพายกำลัง2คือพายสแควร์รูท L ก็คือ L สแควร์รูท C ก็คือ C เพราะฉะนั้นความถี่ก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วนด้วย2พายสแควร์รูท LC เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบ1ส่วนด้วย2พายสแควร์รูท LC โอเคจนข้อนี้ก็ยากพอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าน้องเข้าใจอย่างถ่องแท้เรื่องรีโซนันแล้วเนี่ยไม่ยากเลยครับงงละสิงงตกลงพี่จะพูดอะไรเนี่ยมาดูโจทย์กันเลยแล้วกันวงจรอนุกรม RLC มีแรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสสลับความถี่เชิงมุมโอเมก้าตรงกับความถี่รีโซนันพอดีคีย์เวิร์ดก็คือตรงกับรีโซนันพอดีถ้าลดความถี่ของแรงเคลื่อนไฟฟ้านี้ลงแผนภาพเฟสเซอร์ของความต่างศักย์ที่ข้อมบน RLC จะเปลี่ยนเป็นรูปใดซึ่งนี่ดูช้อยก่อนเลยเป็นอย่างนี้ก็คือมีกราฟอยู่ด้วยกัน4อันน้องก็คงงงละสิครับตอนแรกว่าทั้ง4อันนี้ต่างกันยังไงก็ที่จะให้ดูสีเป็นหลักนะครับก็คือจะมีกราฟด้วยกันอยู่2รูปแบบก็คือรูปแบบที่ VL ยังนำ VR และ VC อยู่กับ VC นำ VR และ VL ข้อ1ข้อ1ข้อ3เนี่ยVL นำ VC VL นำ VR และนำ VC ข้อ2ข้อ4เนี่ย VC นำ VR และ VL แล้วก็ที่ต่างกันข้อต่อมาก็คือข้อ1ข้อ1เนี่ย VC จะมีค่าเห็นน้องเห็นลูกศรใช่ไหมครับว่าลูกศร VC ใหญ่กว่า VC ใหญ่กว่า VL ก็คือ VC มีค่ามากกว่า VL ข้อ2ก็คือ VL มีค่ามากกว่า VC ข้อ3 VL มีค่ามากกว่า VC เหมือนกันข้อ4 VC มีค่ามากกว่า VL ซึ่งแล้วก็ต้องดูกราฟดั้งเดิมก่อนที่มันจะเปลี่ยนก่อนเขาถามว่าจะเปลี่ยนมาในรูปแบบตามข้อใดใช่ไหมครับเราก็ต้องรู้ก่อนว่าก่อนที่มันจะเปลี่ยนเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงโจทย์บอกว่าความถี่ตรงกับรีโซแนนซ์พอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถวาดแผนภาพเฟสเซอร์ได้ออกมาเป็นรูปแบบนี้อนุกรมกันกับปริมาณกระแสมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นพี่ก็จะให้ i เป็นตัวตั้งให้ i เป็นตัวเทียบมี r มี l มี c เพราะฉะนั้นมี r มี l มี c แล้วก็สามารถเขียน r เมื่อที่ขอโทษครับสามารถเขียน v เมื่อเทียบกับ i ได้ก็คือตัวแรกเลยตัวต้นทางธรรมดา v มีเฟสเดียวกับ i ก็จะได้ v i ออกมาตัวที่2เดี๋ยวดูก่อนให้ l เป็นสีชมพูนะครับแล้วก็ให้ c เป็นสีเขียวตัวที่2ที่น้องสามารถเขียนได้ก็คือ L L เนี่ย L V จะมีค่า VL จะมีค่านำ VL มีค่านำ I L VL มีค่านำ I ตึ้งนึงอย่างนี้L VL มีค่านำ I ตัวที่3ก็คือเจ้าตัว C C เนี่ยi จะมีค่านำ vc แต่ว่าเวลาน้องวาดรูปนะครับคีย์เวิร์ดของมันก็คือความถี่รีโซแนนซ์ความถี่รีโซแนนซ์ความถี่รีโซแนนซ์แปลว่าอะไรครับทวนอีกรอบ